กระบวนการยาตาทางโชลมาศเสียงเหเรือที่ก้องกังวานไปทั่วคุ้งน้ํานั้นเป็นบทเหเรือที่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งได้สร้างแบบฉบับไว้ตั้งแต่เมื่อราว300ปีก่อนแม้บทเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งจะเป็นอมตะแต่พระชนชีพของพระองค์กลับถึงจุดจบขณะที่ราชบัลลังก์อยู่แค่เอื้อมก็เพราะความอ่อนไหวเฉกเช่นกวีทั่วไปโดยมีบทกวีของพระองค์เองเป็นหลักฐานในความผิด พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้เคียงคู่กับพระศพของเจ้าฟ้าหญิงผู้มีความสัมพันธ์ทางใจณวัดชัยวัฒนาราม